สวัสดีค่ะแพนวินเนอร์เอสเตดโปรเฟชชั่นอลคอนซัลท์ค่ะด้านอาสังหาริมทรัพย์วันนี้นะคะเราจะมาให้เกร็ดความรู้นะคะสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการเรียกว่า,อ,าอยากทราบนะคะว่าหากเราจะซื้อทรัพย์ชิ้นหนึ่งนะคะเราจะต้องจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่ขอสินเชื่อจากธนาคารค่ะอย่างคนจะซื้อ บ้านหรือคอนโดนะคะเราสามารถประเมินวงเงินหรือประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านหรือผ่อนบ้านได้คร่าวๆนะคะโดยที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าการที่เราซื้อรับในราคา1ล้านเนี่ยเราจะต้องผ่อนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปซับราคา1ล้านบาทเราจะต้องผ่อนต่อเดือนประมาณ6 0 0 0 บาทนะคะหากเราซื้อรั์ในราคา2ล้านบาทนะคะก็จะผ่อนต่อเดือนประมาณ12,000บาทต่อเดือนนะคะอันนี้สมมุติตัวเลขที่ราคา2ล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าหากนะคะ2ล้านบาทเนี่ยแล้วเราจะกู้ได้ไหมหรือว่าจะกู้ผ่านไหมนะคะในการขอสินเชื่อธนาคาระคะ่ะก็เราต้องเอาเงินเดือนนะคะมามาประเมินเบื้องต้นนะคะธนาคารนะคะจะประเมินในส่วนของ เงินเดือนนะคะโดยเขาจะมองในส่วนของหักภาระค่าใช้จ่ายไปโดยประมาณ40-50%นะคะในส่วนของ50-60%นะคะแล้วแต่ธนาคารนะคะก็จะมองว่าจะเป็นในส่วนของที่เราจะสามารถมีศักยภาพในการผ่อนจ่ายต่อเดือนได้นะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะทำให้เราทราบเบื้องต้นนะคะใน วงเงินนะคะที่จะสามารถกู้ได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะขอสินเชื่อจากธนาคารนะคะที่จะซื้อบ้านนะคะว่าเราจะสามารถซื้อบ้านในราคาเท่าไหร่โดยดูจากเงินเดือนของเราและค่าใช้จ่ายของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าใครที่ต้องการ ปรึกษาในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณมีที่เรามีทางหากคุณไม่มีที่ไม่มีทางนะคะเรามีวิธีการให้ค่ะสามารถปรึกษาได้โดยติดต่อมาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะคะ สวัสดีครับอาจารย์เจม์แปดจีเลขชีวิตดี8อย่างนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในวันดีๆวันนี้นะครับซึ่งเป็นการเปิดในเรื่องของตัวเลขอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีที่เราก็มีทางอาจารย์เจมมีตัวเลขเพื่อที่จะเปิดการขายขยายในเรื่องของอาชีพอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเลขที่หลายล้านล้านเลขหมายเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เลข1จนถึงเลข100ล้านขึ้นไปนะครับที่จะทําให้วันนี้เป็นสมองส่องสมองทํา ให้เราเกิดความเฉียบคมและก็แข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาเพื่อที่จะให้เลขเลขนั้นนะครับเกิดคุณค่าได้ทันที วันนี้ครับอาจารย์เจมมีเลขของบ้านเลขที่66เรียกว่าเป็นบ้านเลขที่แห่งความเนื้อหอมครับความเนื้อหอมนั้นนะครับคนบ้านเลขที่นี้เป็นคนที่ตกแต่งดูดีเรียบหรูดูโก้มีเพลงไพเราะมีความสุนทรีต่างๆเกิดขึ้นในบ้านอารมณ์ระเมียดระไหม่รสนิยมชอบของสวยๆงามๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเลข66อยู่ที่บ้านนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ในสไตล์แบบนี้เลยมีการปาร์ตี้บ่อยด้วยนะครับคนในบ้านชอบ ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่ทํางานเก่งวาทศิลป์เป็นเลิศขยันหมัน่นเพียรดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบความหรูหราเป็นที่สุดเลยนะครับคนในบ้านนี้มีความที่แบบเป็นคนที่เนื้อหอมง่ายๆคือเกือบเจ้าชู้แต่เป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมส์ได้เห็นเลขเหล่านี้กับคนที่อยู่ในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ แค่วันเดียวนะครับที่เลข66นี้จะให้คุณอนเนกอัน,นันตต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นกับคุณทันที วันนี้นะครับนชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับซึ่งจะเป็นพญานาคก้าเสียนสามพิภพที่จะมอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับทุกๆุกวันเกิดที่มีเลข66ที่อยู่กับตัวคุณนั่นเองนะครับและก็นชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภจะตุรทิศท่านเท้าวเวสุวรรณนะครับเป็นผู้ที่จะเปิดคลังสมบัติต่างๆให้กับคุณในวันนี้เกิดผลได้ดังใจนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับพญาจักรพัิราชาโชค 7-9-8-6-5พระยาครุฑนะครับที่จะมอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับคุณได้เห็นสิ่งนั้นได้ทันตานี่คือเป็นตัวเลขจากภายนอกที่จะดึงกระแสต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นคอนเน c t ชันของตัวเลขทำให้เราเกิดความสำริจศักดิ์สิทธิ์สำเร็จผลอย่างแน่นอนในเรื่องของตัวเลขอสังหาที่อยู่ในที่ทำงานอยู่ในที่บ้านของเราหรือว่าจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่เราได้เข้าไปทุกคนที่เกิดวันที่หนึ่ง วันจันทร์นังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแม้แต่ราหูคุณจะรับสิ่งนั้นทันทีแต่คนที่จะได้รับ100%เซต์ทันใจนั้นก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองครับวันนี้นะครับอาจารย์เจม8์จีเลขชีวิตดดี8อย่างการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับ